ไอ้น้อยอันนี้ก็เป็นอีกตึมจุดๆนึงเนาะที่เฮาพาท่านมาชมเนาะเจ้านี่ก็เป็นส่วนมักองุ่นหรือว่าส่วนมักละแสงนั่นเองเนาะเพราะว่านี่จะเป็นเพิ่น5โกโรเฮ็ดมาได้ประมาณ 5-6 ปีให้ล่างมานี่เนาะโดยเป็นผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของนี่แมนนางเอกนางไทยนางเอกนางไทยรุ่นเก่าเนาะโอ้เที่ยวเห็นเที่ยวเห็นตามฮูเมื่อกี้เนี่ยเฮาทายมาแมนดังสาวปีล่างก็คือสุพรรณซ่าเนาะนางเอกนางไทยสุพรรณซ่านั่นเองที่ว่าเพิ่นได้ไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเพิ่นได้ไปเห็นส่วนมักละแสงนี่เลยแล้วเพิ่นก็มีแนวความคิดว่าเพิ่นกับพวกเพิ่นมาซื้ออันที่ดินอยู่ที่พัทยาเนาะแล้วเพิ่นก็เลยว่านำเอาเอกสารจากต่างประเทศนั้นมาวิจัยว่าดินอยู่บนนี้ปลูกได้บ่แต่พอมาวิจัยแล้วดินบนนี้ปลูกได้เพิ่นก็เลยว่าเอามาปลูกเฮ็ดเป็นส่วนมักละแสงอยู่แห่งนี้เนาะครับโอ้เฉพาะแต่เฮ็ดส่วนมักละแสงลาๆนี่เฮ็ดให้ได้น่ะนี่ก็ได้พวกนักท่องเที่ยวเนาะสนใจเจ้าดึงดูดเรื่องการท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นการเกษตรเนาะการเกษตรอยู่ในนี้เพิ่นก็จะมีครบวงจรเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นมักเพชรมักเครือฝักมักบวบยาวเนาะมีอยู่หมดเลยอยู่ในบริเวณส่วนจะเป็นส่วนดอกไม้ให้ผู้คนนั่งพักผ่อนเนาะแม่นบ่เนาะเจ้าอยู่ในนี้ก็มีจุดชมวิวหลายๆจุดเนาะที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปชมวิวกันเนาะแล้วก็ชมทิวทัศน์ของส่วนมักละแสงแห่งนี้เนาะแล้วก็มีครูเบาซ่าวบ่ว่าจะเป็นตุ๊บเป็นตุ๊บเป็นครูเป็นครูเนาะเข้ามาอยู่ในส่วนทั่วทั่วก็มาลุงได้ทั่วยกใหญ่เลยแบบว่าส่วนใหญ่จะมาลุงบ่นี้เลยเนาะเจ้าเช่นอยู่ไกลๆทางล่างเฮาเห็นบ่ให้บ่เป็นก็น้องเป็นน้องน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําเนาะทะเลซ่าแล้วก็เจ้าก็ปลูกเป็นบ้านพักพรอยู่เนาะรีสอร์ทเนาะนั่นแม่นละเป็นวิวที่งามเลยเนาะบ่นี้นี่เนาะแม่นแล้วรถนี้สามารถไปได้แล้วนอกจากจะปลูกมักละแสงตัวนี้ขายแล้วเพิ่นยังเฮ็ดเล้าแหว่งเล้าวายนอกมันเป็นเล้าวายเป็นธุรกิจทุกอย่างเลยเนาะแม่นครบวงจรเลยอยู่นี่เนาะเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององุ่นหรือว่ามักละแสงนั่นเองเนาะแล้วก็อยู่ในบนเฮาสถานที่บนเฮามานี่มันก็มีห้างคอฟฟี่ช็อปเนาะแล้วก็มีห้างซูเวเนียเนาะแม่นที่ว่าน่ะคอยบริการแขกคนทั้งหลายที่มาเยี่ยมมาเยือนเนาะเจ้าแล้วก็อยู่ทางข้างนอกนั้นทางประตูทางเข้านั้นเพิ่นจะมีค่ายใกล้อันน่ะเม็ดมักเผ็ดบ่มักเครือใหญ่มักฝักมักบัวเผ็ดเมื่อกี้เป็นหน่วยปอมๆมุ่นๆก็เป็นก็มีเนาะแนวมันเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาเจ้าเป็นบอนหนึ่งที่ว่าหักซ่าแนวพันธุ์แล้วก็ปลูกอันน่ะเป็นใบกินซะเนาะฉันบ่นึงออกไปแล้วไอ้น้อยหลักดิบกินซะบ้างมึงน่ะว่ามันเผ็ดหรือบ่ล่ะมึงเรียนบ่เผ็ดได้มึงทําบ้านเดี๋ยวตำรวจสิมาจับเอาเม็ดเดียวเม็ดเดียวพอบ่เดี๋ยวสิซื้อไปเนาะสิซื้ออันน่ะสิซื้อเม็ดแนวพันธุ์มักแม่นมักบวบมักเผ็ดไปเนาะใครทึกๆมีแต่ทุ่งนึงสาวบ้านจะเอาลงไปปลูกเบิ่งอยู่บ้านเฮาสาวบ้านก็สิประมาณอยู่5บันกี้เฮาเนาะ5บันกี้บ้านเฮาเนาะจ้ะเจ้าบ้านเฮาก็น่าจะมีเนาะถ้าว่าดินเฮาได้เนาะครับอาจจะมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนปลูกมักละแสงแล้วก็สามารถเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ให้กับคนลาวของเฮาได้ไปเที่ยวชมเนาะโดยเฉพาะครับเรื่องเงินเรื่องคำมันจะบ่ไล่ออกนอกประเทศเนาะก็อย่าลืมเนาะให้การสนับสนุนแม็กซอนทัวร์พวกเฮาก็คือจ้าเลยบริษัทแสงสิริทราเวลเนาะจ้าแล้วก็บริษัทเอเชียเนาะในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็บริษัทเบียร์ลาวเป็นของคนลาวคนจริงใจจ้าสปอนเซอร์เสื้อเกลือแห่ดื่มสปอนเซอร์แล้วก็เวดบูเนาะกระทิงแดงของเฮาเองจ้าน้ำดื่มน้ำ5เนาะสนับสนุนเรื่องการเดินทางในครั้งนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เฮาไปชมภาพบรรยากาศของสวนองุ่นหรือว่าสวนมักละแสงแห่งนี้กันก่อนแล้วจึงมาพบกันอยู่ในช่วงต่อไปเจ้าสิ่งดังเฮาวันนี้ต้องเจอเขาด้วยน้ำตาทั้งที่ใจดวงนี้มีแต่เขาก็หูว่าเฮาฮักกันเท่าใดแต่จำใจพอเฮามันต่างกันพอเจ้าเป็นคนดีสำคัญเอาล่ะตอนนี้น้อยเฮาก็มาถึงที่แคมป์ทะเลบรรยากาศงามๆเนาะตอนนี้อยู่หาดแล้วนี่
ตัวนี้จะเป็นหานอาหารริมผ้าลาพินริมผ้าลาพินบ่ยากนึงซอมบ่มาสุดรถเลยว่าอ๋อริมผ้าลาพินริมผ้าลาพินเนาะทำอิดทำอิดคือว่าเป็นริมผ้าลาพี่หลังจากที่เฮาไปเนาะก็พาแค่กรันท่านผู้ชมเนาะพาไปทัวร์เนาะทัวร์รอบๆเมืองแม่นบ่จ้าส่วนแล้วก็ว่าจะเป็นส่วนองุ่นข้าวสีจานแล้วก็จะเป็นอีกบ่อนนึงนั่นก็คือฟาร์มแกะเนาะแล้วก็ส่วนนงนุชที่ว่าพวกเฮาพาท่านผู้ชมนั้นไปรับชมภาพบรรยากาศกันแล้วหลังจากนั้นต้นแรงเนาะโดยเฉพาะเลยที่นี่เนาะเฮาสถานมานี่กันบ่ล่ะนี่ก็เป็นอีกหาดอาหารนึงที่ว่ามีจุดชมวิวที่สวยงดงามเนาะเบิ่งอยู่ทางข้างล่างนั้นก็จะเป็นตัวเมืองของพัทยานั่นเองเนาะแล้วก็ตอนค่ํานี้มีภาพบรรยากาศแห่งงามกว่านี้ไปแซงซี่เนาะไปแซงซี่แล้วก็ตอนแรงนักท่องเที่ยวมากมาอยู่ที่นี่ก็แม่นเพื่อว่าจะเบิ่งตะวันตกแม่นแหละครอบน้ําทะเลลมคงจะแห้งเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ตอนใบเนาะตอนนี้ตอนใบแล้วก็แดดฮ้อนเนาะเฮาก็สามารถลมนี่ก็แห้งสมควรแล้วอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะแต่ว่าส่งพรมนี่ก็ถือว่าบ่ตกยอมสละตากแดดเพื่อเอาภาพมันงามๆให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะแต่ที่เฮาเห็นอยู่ข้างล่างก็คือบนเฮายางลิ้นเนาะบนทะเลทรายเนาะเฮาคงจะบ่ไปยางเนาะเพราะว่าตอนนี้มันแดดนอนแห้งเนาะจะเอาเป็นตอนเย็นๆแล้วพวกเฮาจะเอาภาพบรรยากาศที่ว่าพวกเฮาไปยางแคมทะเลของพัทยามาให้กับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมเนาะเวลาบัดซั่วมาเที่ยวที่นี่เนาะอย่าลืมอันกันแดดมาพร้อมเนาะครีมกันแดดมันบ่เจ้าแม่นเนาะแล้วก็ห้านแห่งนี้เป็นอีกห้านึงที่ว่าขึ้นชื่อสําหรับเมืองพัทยาเนาะบ่ว่าจะเป็นวิวแล้วก็อาหารแซ่บซอยของห้านริมผ้าลาพินแห่งนี้เนาะถ้าท่านได้ที่ว่าบ่ได้มากับกลุ่มทัวร์หรือว่ามากับครอบครัวหรือว่ามากับคนหักคนหัวใจก็สามารถมาลิ้มลองรสอาหารแห่งนี้หรือว่าบรรยากาศนี้โอ้ยสุดยอดกันเลยเอาเทียนตั้งกลางๆได้เนาะโอ้บ่ได้แต่ว่ามีลมแห้งแต่ว่าพนักงานของเพิ่นนั่นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะสอนรับดีเจ้าๆลายๆเนาะเอาเป็นว่าตัวนี้เฮาจะให้กับท่านผู้ชมนั้นไปรับชมภาพบรรยากาศอ้อมรอบห้องหาดริมผ้าลาพินกันก่อนเนาะแล้วจึงมาพบกันอยู่ในช่วงต่อไปเจ้าส่วนคนนี้คงต